นี่หนีบซะเลยข้าจะหนีบคอเจ้าให้ขาดไปเลยยอมแล้วข้าจะพาเจ้าไปส่งแล้วด้วยความเจ็บปวดและหายใจไม่ออกเจ้านกยางจึงยอมพาปูบินมาถึงบึงใหญ่ตามต้องการแต่อนิจจาเมื่อปูปล่อยก้ามออกจากคอนกยางก็สิ้นลมหายใจเสียแล้วส่วนปูก็อาศัยบึงใหญ่ต่อไปจนสิ้นอายุไขรุกเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ริมบึงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นโดยตลอดจึงกล่าวสุภาษิตสอนใจว่าบุคคลใดใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมไม่ได้รับความสุขเป็นนิดเพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมประสบผลบาปกรรมที่ตนทำไว้เหมือนนกกระยางถูกปูหนีบคอฉะนั้นในสมัยพุทธกาลต่อมา